ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเราก็ยังอยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปตีแพ็ครายวันนะครับมีแพ็คอะไรเดี๋ยวไปดูกันมีแพ็ค SDNA นะเดี๋ยวเราเข้าต่อสู้แพ็ค DNA ก่อนนะครับโอเคแพ็ค DNA นี่ก็จะจัดตัวของ AI ลงมาเก่งพอประมาณนะครับแต่ก็เราก็สามารถสู้ได้แหละนะครับฮะไม่ถึงกับเก่งมากเดี๋ยวเราก็จัดตัวให้พอสมส่วนลงไปต่อสู้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรีนะโอเครอบแรกครับไปเราชาร์จก่อนเลยนะครับตอนนี้ AI มี2แต้มแพ้ทางเราอยู่นะมันเปลี่ยนตัวเอากินเนื้อลงมาแล้วมันก็โจมตีเลยอ่ะมันรีบนะมันรีบรีบใช่ไหมวันนี้มาดูรีบๆนะเจ้า AI เดี๋ยวจัดเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บโอเคไปตีสามไปนอนรีบไปนอนใช่ไหมโอเคตัวที่2เขาลงมานะครับกินพืชแพ้ทางเรานะแพ้ทางมันเก็บไปต่อไปเดี๋ยวเราชาร์จป้องกันไว้ด้วยนะครับโอเคป่าตอนนี้มันมี4แต้มนะครับเจ้า AI แล้วมันก็โจมตีมา2มันเหลือ2นะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรไปนอนตี4ก็เพียงพอแต่มันไม่ป้องกันเลยอ่ะมันสงสัยเก็บแต้มไปชาร์จนั่นชาร์จเป็น6แต้มนะแล้วมันก็ตี5แต้มนอนสิครับโอ้โหมามันตี5แต้มเหลือ1นะไปนอนนอนได้แล้วโอ้โหเอาลงมา2ตัวก็ได้เนี่ยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกนะครับต่อไปรอบที่2ต้องตีถึง3รอบนะครับสำหรับแพ็คไมโคร SDNA ถ้าตีเสร็จก็จะได้ DNA สีแดงนะครับไว้ไปซุปเปอร์ไฮบริดไดโนเสาร์ที่เราไฮบริดมาแล้วนะให้เก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ในส่วนของพี่ก็ยังไม่มีหรอกนะครับเพราะยังไม่ได้อัพตัวไฮบริดแม็กเท่าไหร่รอบ2ไปโอเคแล้วก็ชาร์จนะครับตามสเต็ปของเราตอนนี้มันมี2รีบไหมไม่รีบเหรอเปลี่ยนตัวมานะครับครึ่งบกครึ่งน้ำชนกันตอนนี้เรามี3มี3เราชาร์จหมดเลยนะโอเคตอนนี้ AI มี3นะครับแล้วมันก็โจมตี3เลยปังเหมือนมันรู้ว่าเราเอาไปแต้มมาชาร์จนะโอเคเจ้านกลงมานะครับของเราชนะทางเขาอยู่นะก็โจมตีให้พอ AI ตายแล้วก็ต้องป้องกันไว้หน่อยที่เหลือก็ไปชาร์จนะไปนอน2แต้มก็เพียงพอให้เป็นนอนต่อไปตัวที่2นะครับ AI ลงมาเป็นกินเนื้อนะครับกินเนื้อปุ๊บมันเก็บเฮ้รอบนี้แล้วก็ชาร์จแล้วที่เหลือไปโจมตีนะครับโอ้โหไม่เข้ามันป้องกัน2ปุ๊บตอนนี้มันมี5แต้ม5แต้มมันเก็บอีกแล้ว5แต้มมันยังเก็บเราก็ไม่สนนะเราก็ชาร์จไปแล้วก็ต่อแต้มเข้าไปนะปังโอเคอีกนิดเดียวก็จะตายนะตัวนี้ตอนนี้มันมี7แล้วอ่ะมันตี7เลยโอเคแต้มมันหมดนะโอเคแต่แต้มเราอ่ะยังเหลือ8แต้มไปตีทีเดียวก็ตายแล้วที่เหลือก็ชาร์จแล้วที่เหลือก็ไปป้องกันโอเคไปนอนมาตัวสุดท้ายกินพืชนะแพ้ทางเรานะครับโอเคตีมาเท่าไหร่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจัดหมดไม่ตีเหรอไม่ตีโดนจัดถ้าไม่ตายนะ8แต้มนะไปงับตั้ง
ปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2ของการตีแพ็คไมโคร sDNA หรือ DNA แดงนั่นเองนะครับป่ารอบสุดท้ายอะจัดมา2ตัวเหรออื้อหือจัดมา2ตัวแต่มันเอาตัวพลังเยอะลงมานะพลังชีวิตเยอะเดี๋ยวเราก็จัด3ตัวแหละไม่สนหรอกเอาเปรียบหาว่าเอาเปรียบก็หาไปนะครับเราไม่สนหรอกดีกว่าแพ้นะครับโอเคเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับปึ๊บมันมี2นะมันมี2แล้วมันก็เก็บอันนี้เรามี3แล้วมี3มันก็ชาร์จหมดเลยโอ้โห AI ก็ชาร์จเหมือนกันนะมี4มันตี4เลยเหรออื้อหือนอนเลยตีสวนมาเลยอ่ะโอเคตีสวนเลยมันหมดใช่ไหมตีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วก็ไปนอนไปนอนก่อนตัวแรกโอเคตัวสุดท้ายนกของเขาแพ้ทางกินพืชของเรานะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตีมา3ก็ยังไม่ตายได้เวลาพระเดชศึกไปนอนด้วยแต้ม6แต้มนะไปสะบัดคอนอนเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คไมโคร sDNA หรือ DNA แดงนั่นเองนะครับนี่สองสวยงามปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็แถมได้แต้ม JW มาด้วยนะครับตอนนี้มีลีเข้ามานะเดี๋ยวเรายังไม่ตีหรอกแต่เราไปเก็บแพ็ครายวันให้ครบก่อนนะครับเพื่อสะสมแต้ม Cash of Titan นะเดี๋ยวเราไปตีแพ็คต่อนะครับเป็นแพ็คเอาพวกจูราสสิกชนกันนะแล้วชนะก็จะได้การ์ดสัตว์ใต้น้ำมานะครับแพ็คนี้ก็ความเก่งระดับพอสมควรนะกำจัดกินนกลงมาหมดเลยเราก็ต้องเจอกินพืชของเราทั้งหมดสิก็ชาร์จก่อนเลยนะครับมันมี2มี2มันเก็บเราก็ชาร์จโอเคมันมี3แต้มนะครับ3แต้มแล้วเก็บอีกเดี๋ยวเจอชาร์จ4แล้วที่เหลือไปตีไม่เข้านะมันป้องกัน2พอดีเราเลยตอนนี้มันมี4แต้ม4แต้มมันตีแค่1นะปึ้งเดี๋ยวเราก็ชาร์จ4ตี4นะครับใกล้สว่างแล้วตี4ไปเข้า3แต้มนอนเรียบร้อยโอเคโอ้โหมันชาร์จมา6เลยมาตี6เลยนะตี6มันเลยแต้มหมดโอเคไปเราก็ตีให้เพียงพอให้เจ้าตัวนี้ไปนอนพอแล้วที่เหลือก็ชาร์จแล้วก็ป้องกันโอเคไป3แต้มก็พอนอนอีกแล้วตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหพลังชีวิตเยอะจริงๆ 3,000 กว่ามันตีแค่1นะปังไม่เข้านะเจอท่าไม้ตายไปขวิดเอาหัวไถไปไปเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของการตีแพ็คเพื่อที่จะเอาการ์ดสัตว์น้ำนะโอเคเก็บดินเอม่วงเหลืออีก3รอบไปรอบ2มันจัดกินเนื้อลงมา3ตัวเลยเหรอเมื่อกี้มันจัดนกลงมา3ตัวรอบนี้มันจัดกินพืชมา3ตัวโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าเอาอีกตัวเปลี่ยนสลับตัวนิดนึงโอเคไปรอบ2นะครับเราจัดกินเนื้อลงมาหมดเลย3ตัวแล้วก็ชาร์จก่อนเลยนะครับมันมี2แต้ม2
2แต้มมันเก็บมันเก็บเดี๋ยวเราชาร์จต่อมันเป็นเก็บเป็น4แต้มแล้วอ่ะ4แต้มแล้วมันก็โจมตี3อื้อหือเรานอนเลยตีสวนมันเลยอ่ะมันเหลือ1นะมันเหลือ1เราก็ตีให้ตัวนี้ตายกินพืชนี่เลือดเยอะจริงๆต้องตีถึง4แต้มถึงจะตายนะต้องป้องกันไว้ด้วยไปนอนโอเคตัวแรกเรียบร้อยตัวที่2นะครับโอ้โหพลัง 3,000 กว่ามันโจมตีมา1นะปังโอเคมันเหลือ2เดี๋ยวเราก็ต้องโอ้โหสุดท้ายพลังโจมตี700กว่าป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ชาร์จด้วยไปเราค่อยๆสะสมแต้มชาร์จนะเพื่อตัวสุดท้ายลงมาต่อสู้จะได้สบายๆหน่อยมันโจมตี4เข้าเราแค่1โอเคเดี๋ยวก็ถึงเวลาจัดแล้วแล้วก็ชาร์จโอเคไปนอนโอ้โหเลือดเยอะมากอะ AI กินพืชมันโจมตีมา3ครับนอนเลยตัวสุดท้ายของเราต้องเก็บของเขาให้ได้ไม่สนหรอกว่าเหลือกี่แต้มไปตี5เข้า4นอนสิครับโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบ2ของการตีแพ็คนี้นะเดี๋ยวรอบ3ตัวจะพอไหมเนี่ยน่าจะพออยู่แหละฮะนี่โอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำ2ตัวกินเนื้อ1ตัวใช่ไหมกินเนื้อก็ต้องจัดครึ่งบกครึ่งน้ำลงแล้วก็นกนะน่าจะโอเคอยู่ไปชาร์จก่อนเลยตามระเบียบมันมี2มี2แล้วยังไงมี2แล้วเปลี่ยนตัวเอากินเนื้อลงมานะเราตอนนี้มี3แต้มเราก็เปลี่ยนครึ่งบกครึ่งน้ำลงมาแล้วเราก็ชาร์จนะไปตอนนี้มันมี2อยู่นะเท่าเดิมนะมันเปลี่ยนตัวเอาครึ่งบกครึ่งน้ำลงมาแล้วมันก็เก็บตอนนี้เรามี5แต้ม5แต้มเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนัวเปลี่ยนตัวนะนกมาแล้วเราก็สังเวยชีวิตดีไหมเก็บเพื่อแต้มชาร์จนะตอนนี้มันมี4มี4มันเปลี่ยนตัวเนื้อปุ๊บแล้วมันโจมตีแค่1มันเหลือ2แต้มใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนตัวขึ้นบกขึ้นน้ำลงมามันเหลือ2นะเมื่อกี้ปุ๊บไปโอ้มันป้องกันแค่1นะปังเรียบร้อยโอเคตัวแรกมันตอนนี้มันมี5แต้มนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะ2ตัวสุดท้ายเราเป็นนกนะมันตี4เรานอนโอเคนกของเรามาเมื่อกี้แต้มมันหมดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันจะหมดแล้วนะแต้มก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรไปนอนโอเคตัวสุดท้ายมี5แต้มหอเมื่อกี้แต้มไม่หมดเนาะมาปังเรียบร้อยเรานอนเลยตัวสุดท้ายไม่สนหรอกว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับไอ้หมดหน้าตักปั๊บเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่3เก็บ DNA ม่วงอีกนิดนึงโอเคต่อไปรอบที่4ไป
ครึ่งบกครึ่งน้ำกินเนื้อกินเนื้อเราก็ต้องจัดนกลงตัวเริ่มเหลือน้อยนะครับตัวเริ่มเหลือน้อยก็ตีมา2แพ็คติดนกครึ่งบกครึ่งน้ำหมดนี่แหละมีเท่าทีมเหลือตอนเนี้ยนะโอเคไปรอบสุดท้ายเราก็ชาร์จก่อนเลยปึ๊บโอเคไอมี2มี2แล้วมันเปลี่ยนตัวกินเนื้อลงมาแล้วมันก็สะบัดหาง1ทีโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวตามนะเอาเปลี่ยนตัวตามเอาตัวเลือดเยอะลงไปก่อนดีกว่าโอเคตัวนี้แหละมาแล้วเราก็ชาร์จตอนนี้มันมี2อยู่มี2มันเปลี่ยนตัวครึ่งบกครึ่งน้ำลงมาแล้วมันก็เก็บตอนนี้เรามี5แล้วนะเราสะสมได้ถึง5แต้มแล้วนะเราเปลี่ยนตัวนกลงมาเลยนะแล้วเสียงตีโอเคไปนอนก่อนโอเคจัดการครึ่งบกครึ่งน้ำเขาไปได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรละนะครับมันโจมตี1เราก็นอนปึ๊บเดี๋ยวเราจะต้องป้องกันไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปในตัวด้วยโอเคตอนนี้มันมี5แต้มแต่มันโจมตี4ปึ๊บเหลือ1ใช่ไหมเหลือ1ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องตีเผื่อโอเคชาร์จด้วยโอ้โหมันเก็บแต้มไปชาร์จอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาเหลือ5แต้มมาตีสวนมาเลยเปล่าตี3นะปึ๊บปึ๊บเรานอนเลยโอเคมันเหลือ2แต้มผลต่าง3แต้มจะพอไหมเนี่ยเฮ้ยมันก็ป้องเซฟๆก่อนดีกว่าป้องกันตอนนี้มันมี4มี4มันไม่ทำอะไรเลยยังไงดีเมื่อกี้เราน่าจะตีไปเลยเนาะโอเคเราป้องกัน4ตอนนี้มันมี5แต้ม5แต้มโจมตี4โอเคจบจบแล้วนะผลต่าง3แต้มก็เพียงพอนี่ทำไมรอบแรกเราไม่ตีนะโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คนี้นะก็จะได้ปลดล็อกไดโนเสาร์พวกไดโนเสาร์ใต้น้ำมาด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นไรโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็ครายวันนะได้สะสมแต้ม Catch of Titan แล้วนะตอนนี้25แต้มแล้วนะเหลืออีก3อีเวนต์ก็จะปลดล็อก Catch of Titan นะครับโอเคเก็บของปึ๊บปึ๊บรู้สึกว่าแพ็คบอสจะปลดล็อกแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปดูแพ็คบอสแป๊บนึงเนี่ยปลดล็อกแล้วนะครับเราเดี๋ยวเข้าไปตีเก็บอำพันกันก่อนดีกว่านะครับบายใช้30เงินเขียวนะครับถ้าโชคดีก็จะได้พวกการ์ดไดโนเสาร์มาด้วยนะปึ๊บเราเจอโอเมก้า09หน้าตาเหมือนเราเราก็สูตรเดิมแล้วครับรอบต่อไปเราจะป้องกัน1แล้วก็ชาร์จ2นะครับมันเป็นสูตรนะในการเจอตัวพวกนี้เนี่ยต่อไปถ้ามันไม่ทำอะไรเลยเราจะมี5แต้มแล้วเราก็จะตีเลยนะครับจะแพ้ทางอย่างเดียวคือมันป้องกัน3นะครับเราก็เสี่ยงตีไปปึ๊บมันป้องกันแค่2ก็เพียงพอให้ไปนอนโอเคชนะไปนะครับสำหรับรอบแรก
ต่อไปรอบที่2โอ้ยังเจอโอเมก้า09อยู่นะครับเดี๋ยวเจอสูตรเดิมนะครับครั้งแรกเราก็ชาร์จปึ๊บครั้งที่2เราก็จะป้องกัน1ชาร์จ2ครั้งที่3เราก็ตีนะครับสูตรเราจะเป็นอย่างนี้ในการเจอโอเมก้า09นะครับปึ๊บตามสูตรก่อนตอนนี้มันมี3แต้มนะครับ3แต้มทำอะไรไม่ทำเดี๋ยวเจอตีเลยนะรอบหน้าอย่าป้องกัน3แค่นั้นนะครับไปนอนโอเคป้องกันแค่1ก็นอนสิจ้าโอเคนะครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2แล้วก็ชนะสำหรับการตีแพ็คบอสรอบนี้นะได้ไปสุ่มขอให้ได้การ์ดได้อัมพันอีกแล้ว 9,500 ก็ยังดีนะครับไปอีกรอบนึงไปปึ๊บโอ้โหได้อัมพันสองรอบติดนะครับช่วงนี้ก็มีอีเวนต์นะครับมีลีกทัวร์นาเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราค่อยไปตีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ